ขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่วันนี้ทำให้มีการส่งมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน 5,000 บาทในเดือนนี้และอีก 25,000 บาทใน5เดือนข้างหน้าวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีๆนะครับเงิน 5,000 บาทแต่ละเดือนถ้าวางแผนไม่ดีเอาไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มันก็หมดในวัน2วันแต่ถ้าเอาไปซื้ออาหารมันก็สามารถยังชีพคนทั้งครอบครัวได้อย่าลืมนะครับเราเป็นคนโชคดีที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนเราเป็นคนโชคดีที่ระบบ AI คัดกรองและเราได้เงินผ่านนโยบายเราไม่ทิ้งกันเงิน 5,000 บาทเป็นเงินที่ภาครัฐเอาไว้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เมื่อท่านเป็นคนที่โชคดีที่ได้เงินมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มค่าอย่าเอามาโพสต์ว่ามันเป็นเศษเงินหลังตู้เย็นอย่าโพสต์ดูถูกเงินภาษีของประชาชนเป็นเงินช่วยเหลืออย่าโพสต์ดูถูกมันเพราะมันสร้างรอยแผลให้กับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้เงินจากภาครัฐ 30,000 บาทในก้อนนี้เขาดูแล้วเขาเสียใจเขาเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะต้องมีการเคอร์ฟิวตลอดจะต้องมีการประกาศพรกฉุกเฉินอีกนานไหมทุกคนควรใช้สติและอยู่บ้านไม่ออกไปไหนกันบางอาชีพที่เขาให้เงิน 5,000 แล้วถ้าสามารถหยุดงานได้ก็ควรหยุดเพราะเขาให้เงินมาแล้วจะได้ไม่ต้องเอาตัวเองออกมาเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 ขอบพระคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญค่าน้ำค่าไฟฟรีแม้ว่ามันจะน้อยไปหน่อยสำหรับบ้านที่ไม่เกิน5แอมป์หรือนโยบายพักหนี้ที่มันยังน้อยไปหน่อยสำหรับบางธนาคารแค่6ธนาคารสัปดาห์ที่แล้วยังไงสัปดาห์นี้ก็ยัง6ธนาคารอย่างนั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเงิน 5,000 บาทอาจจะไม่เยอะสำหรับบางคนแต่มันเยอะสำหรับอีกหลายๆครอบครัวที่ต้องเอาเงินไปซื้อมาม่าซื้อปลากระป๋องซื้อข้าวสารซื้อไข่เอามาทำกับข้าวกินในแต่ละมื้อด้วยวงเงินจำกัดบางคนเงิน 5,000 บาทอาจจะเป็นอาหารเพียง1มื้อแต่สำหรับหลายๆครอบครัวเงิน 5,000 บาทคือค่าอาหารของทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกน้อยไหนจะมีค่านมอีกอย่าลืมนะครับใช้ให้คุ้มค่าและอย่าเห็นนะครับว่าใครเอาเงิน 5,000 บาทไปซื้อเหล้าแล้วมาตั้งวงสังสรรค์เดี๋ยวจะบอกนายกให้ไปจับให้หมดเลยทุกคนเป็นห่วงระบบสาธารณสุขเราเป็นห่วงทุกคนระบบสาธารณสุขเราดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเราสามารถรองรับได้แต่ถ้าป่วยพร้อมๆกันระบบมันก็จะล่มเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทั้งหมดให้ได้